และนี่ก็คือการร่วมลงนามเซ็นสัญญาเพื่อเป็นการซื้อเครื่องจักรกลระหว่างบริษัทการบริหารและการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท BMS Technology จากประเทศฟินแลนด์ซึ่งการลงนามสัญญาร่วมกันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการย่อยสลายของกากอุตสาหกรรมเพื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่แข็งแรงสำหรับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นล่าสุดทางบริษัท BMS Technology ได้มีแนวคิดในการนำเอากากจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายมาร่วมในการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานปูนซีเมนต์เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจและเป็นการช่วยเหลือภาครัฐในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่างๆของการกากบำบัดและเป็นการช่วยให้กากอุตสาหกรรมนั้นไม่เป็นอันตรายและมีการกำจัดไปอย่างถูกต้องและถูกวิธีในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็นับว่าเป็นส่วนที่จะส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่จะดูแลเรื่องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับปีที่แล้วการกำจัดกากเป็นยังไงครับเป็นไปตามเป้าที่เราได้ตั้งไว้ไหมโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการเป้าหมายของการนำกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบเนี่ยเราได้ 1.3 ล้านตันนิดๆนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้สำหรับกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าไว้20กว่าล้านตันต้นๆนะครับแต่ที่เข้ามาในระบบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสูงกว่าเป้าประมาณ 2-3 ล้านตันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เจนโคกำลังให้ความสนใจที่จะลงทุนในเรื่องนี้อยู่พอดีครับว่าหลังจากที่มีตัวเครื่องจักรย่อยสลายนี้แล้วค่ะมันจะช่วยในการก็การที่จะกากเข้าสู่ระบบเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะครับผู้สร้างกากก็ดีผู้กำจัดกากก็ดีเมื่อเจนโคได้มีการลงทุนในตรงนี้แล้วผมก็แล้วก็การที่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานกันอย่างเข้มแข็งเนี่ยกากก็จะเข้าสู่ระบบมากขึ้นตามลำดับแล้วก็จะถูกบำบัดอย่างถูกต้องมากขึ้นเข้าใจว่าเครื่อง RDF ที่เจนโคจะซื้อมาเนี่ยนะครับจะเป็นการย่อยกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ส่งตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงให้สำหรับการผลิตไฟฟ้าต่อไปได้ครับที่บอกว่าจะติดตั้งเนี่ยตัวเครื่อง RDF เนี่ยพื้นที่ตั้งที่ตรงไหนบ้างคะนำร่องก่อนผมเข้าใจว่าเจนโคจะตั้งเครื่อง RDF นี้ที่ทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับซึ่งเจนโคก็มีพื้นที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญก็จะอยู่ในแถวทางระยองหรือชลบุรีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางที่อยู่ใกล้ๆแหล่งของกากอุตสาหกรรมพอดีที่ต่อไปค่ะที่มองไว้ว่ามีศักยภาพในการจัดการตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นและก็ทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการศึกษาพื้นที่ที่จะเกิดนิคมหรือเขตประกอบการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ6พื้นที่นะครับเรื่องนี้ก็กำลังจะนำเสนอเข้าไปสู่ครม.ในเร็ววันนี้ครับทราบว่ากระทรวงมีหุ้นส่วนในเรื่องของการตั้ง RDF นี้ด้วยอะค่ะมันใช้งบลงทุนอะไรยังไงครับกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มีหุ้นส่วนในตรงส่วนนี้นะครับเพียงแต่ว่าบริษัทเจนโก้นั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งนะครับการลงทุนตรงนี้เข้าใจว่าประมาณ200ล้านใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางเจนโก้ได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายของภาครัฐที่จะทำให้เกิดระบบของการบำบัดกากอุตสาหกรรมกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้นตามลำดับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพื้นที่นี่คือเราเลือกหมดเลยนะพื้นที่เป็นการศึกษานะครับที่เราร่วมกัน